ออกรถใหม่ป้ายแดงทั้งทีไปให้พระอาจารย์ที่นับถือท่านก็ให้สินให้พรเจิมรถให้แต่ว่าพรที่ท่านให้เนี่ยอู้ถูกใจชาวเน็ตคนไปดูเป็นล้านครั้งแล้วดูกันหน่อยค่ะรถคันนี้อาจารย์เจิมให้รับรองขับเร็วแรงเหยียบแตกชนทุกแยกแหกทุกโค้งตีลังกาข้างถนนกระโจนทางด่วนป่วนทางรถไฟสไลด์ฟุตบาทฟาดราวสะพานเจริญพรรถคันนี้อาจารย์เจิมไม่กล้ารับเลยพระอาจารย์นี่เอางี้จริงหรอคือพระอาจารย์บอกว่าจะได้เตือนสติไงทุกอย่างที่เราขับไปมันก็มีทางที่หวัดเสียวทั้งนั้นเลยเราต้องตั้งอยู่ในความที่ไม่ประมาทถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่พระอาจารย์พูดมาคือจุดจบสายซิ่งใช่ใช่ไหมเราก็จะไม่หลุดโค้งเอาไว้ง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไม่ประมาทนะคะในสิ่งที่พระอาจารย์ท่านเตือนมาถ้าคนเนี่ยถูกใจมากบอกพระอาจารย์พระอาจารย์ให้พรจุกๆเลยอ่ะเจ้าของรถเนี่ยนำคลิปมาโพสต์บอกแคปชั่นถ้าเข้าโค้ง100พระอาจารย์คงกระโดดออกตั้งแต่60แล้วนะคะไม่ปลอดภัยจ้ะสำหรับพระอาจารย์ที่เจิมรถให้คือพระอาจารย์โดหรือหลวงพี่โดค่ะอยู่ที่วัดใหม่กวางทองที่ประจันตคามปราจีนบุรีนะคะเดี๋ยวคนต้องแห่กันไปท่านให้สินให้พรแน่เลยคนที่ดูคลิปพระอาจารย์ให้พรก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะบอกเจ้าของรถเนี่ยรอดปลอดภัยทุกเส้นทางแน่ใช่ไหมครับได้ยินแบบนี้คงสบายใจกันแล้วนะมีหลายคนบอกว่าพรที่พระอาจารย์ให้นั้นจริงๆเป็นการเตือนสตินะบอกว่าไม่ว่าเราจะขับรถไปที่แห่งหนตำบลใดหวาดเสียวแค่ไหนถ้าไม่ประมาทก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ว่ามาอย่างแน่นอนและคลิปนี้คนเข้าไปดูพระอาจารย์ให้พรแบบจัดเต็มแล้วถึง1ล้าน1แสนวิวด้วยกันค่ะก็จริงนะเรื่องของการดึงสติเพราะว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยปกติอย่างอาจารย์พระหลายองค์หลายรูปเนี่ยก็จะบอกว่าขอให้ขับรถปลอดภัยแต่อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราประมาทเอาแค่ว่าขอไม่ประมาทในการขับรถก็พอนะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ